สวัสดีครับนี่คือ Tonight Thailand วันจันทร์17มิถุนายน2562นะครับวันนี้พบกับคุณอธิกิจแสวงสุขอาจารย์วิโรจน์อารีและผมธีรัตน์รัตนเสวีวันนี้พี่ถึกมาแทนคุณแขกฮะพี่ถึกพอดีครับนานๆโคจรเจอทีนานๆเจอสุขสมเจอกันสักทีนะฮะก็วันนี้มีเรื่องแซ่บๆเยอะเพราะว่าวันนี้บอกท่านผู้ชมก่อนว่าเดี๋ยวจะมีแขกร่วมรายการในช่วงเบรก4เบรก5แล้วก็อยู่กันยาวถึงในช่วงหลายสดก็คือคุณสุทินคลังแสงคุณสุทินคลังแสงจากเพื่อไทยเพราะว่าทุกครั้งที่เราจัดรายการเนี่ยจะมีคำถามจากบรรดาแฟนคลับเข้ามาเยอะมากกรณีเรื่องของเหมืองคิงส์เกตใช่นะฮะวันนี้เราก็เลยจัดให้นะฮะข้อมูลเต็มที่ฮะวันนี้ครับเพราะฉะนั้นใครมีคำถามที่อยากจะถามคุณสุทินนะครับในการดูทีวีของเราไปนะครับสามารถส่งคำถามมาได้ใน Facebook ของรายการนะครับเพราะฉะนั้นดู Voice TV ทั้งบนดิจิตอลบนดาวเทียมบนไลฟ์แล้วก็ facebook.com/tonightthailand ด้วยที่จะดูกันไปพูดคุยกันไปส่งคำถามกันเข้ามาได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าชะตาอนาคตหน้าตาครม.ซึ่งแต่ละสื่อพี่ถึกอัปเดตกันทุกวันแล้วนะฮะโผล่เปลี่ยนทุกวันโผล่เปลี่ยนทุกวันเดี๋ยวคนนู้นเข้าคนนี้ออกคนนี้เข้าคนนี้ออกแต่มันก็เริ่มนิ่งมากขึ้นแล้วล่ะนิ่งนิ่งจริงเหรอเห็นสอพลังประชารัฐมาทวงทั้งอีสานทั้งใต้บางพรรคกันนิ่งดิไม่คือในส่วนของพรรคพรรคร่วมอ่ะนิ่งแล้วครับผมเชื่อว่าประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยน่าจะนิ่งนิ่งแล้วแต่ว่าในฝ้าของพลังประชารัฐเองเนี่ยอาจจะไม่นิ่งใช่นะครับเพราะว่ามีเสียงเรียกร้องในพรรคเยอะเหมือนกันนะใช่ฮะก็นี่แหละครับปัญหาของพลังดูดนะฮะก็คงจะพูดง่ายก็คือตบรางวัลกันด้วยผลงานหรือเปล่าคือพยายามจะบอกว่าไปทำตรงนั้นมาเท่านี้ให้ตรงนั้นให้ตรงนี้พอถึงเวลาแล้วเนี่ยมันไปไม่ได้มันเป็นปัญหาว่าโควต้ารัฐมนตรีได้18ตำแหน่งก็คือท่านยกกันมาตั้ง6-7ตำแหน่งแล้วอ่ะมันไม่เหลือให้สสเขาเลยอ่ะคือหมายความว่าที่พลเอกประยุทธ์พาทีมเดิมๆแล้วก็เป็นคนของพลังประชารัฐที่ไม่ได้เป็นสสอ่ะทั้งอ่ะทั้งคุณอุตมะทั้งพี่กอบเห็นไหมมีพี่กอบมีชื่อพี่กอบกลับมาแล้วนะมีครับมีคุณสุชีวะมีฮะมีกลับมาแล้วพี่กอบกลับมาเป็นรัฐมนตรีอะไรสักอย่างที่แรกไปดีแล้วตอนนี้ย้ายไปไหนไม่รู้มีอีกที่หนึ่งกลับมาอีกละคือพยายามจะกลับมากันให้หมดอ่ะมันแบบเสร็จแล้วมันไปกินโควต้าสสแล้วคุณไปพึ่งสสเขาได้คะแนนเข้ามาใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องที่แบบไม่เข้าใจประเพณีการเมืองเลยนะแล้วปัญหาก็คือว่าบอกแล้วว่าจะประเพณีเป็นคุณธรรมนัสใช่ไหมก็ให้น้องชายมาภาคเหนือเนี่ยตบรางวัลภาคอีสาน19ที่นั่งไม่ให้เลยเงียบภาคใต้ก็มีลูกอุ่นเวลาธนเศษหนึ่งคนใช่ไหมฮะเออแต่ว่าชื่อเมื่อวานล่าสุดเนี่ยเมื่อเช้าที่หายไปธุรกิจหายไปอีกละละเออแต่โอเคแต่ชื่อของพรรคร่วมอ่ะนิ่งหมดแล้วตอนนี้นะฮะซึ่งวันนี้นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเข้าทำเนียบรัฐบาลบรรดาสื่อก็มีการคาดการณ์กันนะครับว่าการเข้าทำเนียบของท่านในครั้งนี้น่าจะเป็นไปตรวจเช็ครายชื่อผู้ครม.ล่าสุดนะครับหลังจากที่แต่ละพรรคร่วมนั้นมีการส่งรายชื่อมาให้แล้วก็สังคมค่อนข้างจะกดดันเพราะว่ารัฐมนตรีบางคนมีปัญหาเรื่องของภาพลักษณ์โอ้โหแม้กระทั่งซูเปอร์โพลก็ยังไม่ไว้หน้าเลยอ่านไปเมื่อเช้านะฮะโดยวันนี้นะครับพรรคประชาธิปัตย์ก็จะส่งรายชื่อนะฮะคณะรัฐมนตรีทั้ง7คนให้พลเอกประยุทธ์นะครับส่วนพรรคภูมิใจไทยเนี่ยส่งรายชื่อมาแล้วก่อนหน้านี้แต่มีกระแสข่าวว่าชื่อของนายชาดาไทยเศรษฐ์ที่พรรคเสนอให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยเกษตรเนี่ยถูกตีกลับเนื่องจากเห็นว่าภาพลักษณ์ไม่เหมาะสมแต่ที่น่าสนใจก็คือพัฒนาการตอนนี้ก็คือว่าพี่ไม่ได้ก็ให้น้องเป็นก็คือว่าก็ให้คุณธรรมนัสเลยเหมือนคุณธรรมนัสเลยใช่เขาบอกว่านี่นักข่าวก็ไปแบบว่าไปถามคุณชาดาคุณชาดาเขาโทรศัพท์คุยก็คุยกับสื่อเข้าใจว่าไทยรัฐแหละฮะก็บอกว่ายังไม่ได้หารือกับน้องสาวไม่ได้กระบวนการถูกโจมตีทำให้ชื่อหลุดโผยอมรับว่าตัวเองมีช่องโหว่เคยถอนตัวแล้วคืนโควต้ารัฐมนตรีให้พรรคไปแล้วเพื่อพิจารณาคนที่เหมาะสมเพราะเป้าหมายไม่ใช่การเป็นรัฐมนตรีต้องการมาผลักดันพรบข้าวพรบอ้อยให้กับเกษตรกรล่าสุดเขาก็บอกว่าคุณชาดาให้น้องสาวคือคุณมนัญญาไทยเศรษฐ์นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานีเป็นรัฐมนตรีแทนแล้วก็เสนอชื่อคุณอนุทินไปแล้วตอนนี้เรามีนักการเมืองท้องถิ่น3คนแล้วนะฮะมีน้องสาวคุณชาดามีน้องชายคุณธรรมนัสแล้วก็มีคุณนี่พลบุญยามณีนักบริหารพวกนี้ไม่ได้เป็นสสนะฮะอันนี้ก็สนุกดีเหมือนกันเป็นโควต้าเข้ามาเป็นโควต้าเข้ามาก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะฮะเอาก็จริงแล้วสรุปเราก็จะมีรัฐมนตรีที่ไม่ได้เป็นสสเพียบนี่ผมก็ขำไม่แต่ว่าอย่างนี้หรือเปล่าเป็นเพราะว่าเขาต้องการที่จะรักษาเสียงในสภาไว้หรือเปล่าเพราะถ้าเกิดเป็นรัฐมนตรีเป็นสสมานั่งใช่ไหมมันก็อาจจะเวลาถ้าต้องมีการพิจารณาเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันจะเกิดการปริ่มน้ำได้ง่ายขึ้นไม่แต่ว่าไป
ไอ้ข้อครหาคุณชาดาคุณธรรมนัสเนี่ยผมก็ขำเนาะผมแบบว่าเอาพูดกันตรงๆอ่ะเขาถูกหาว่าเป็นมาฟงมาเฟียใช่ป่ะผมก็ไม่เห็นเขาแบบ5ปีที่ผ่านมาผมว่ามีคนใหญ่กว่าเขานะผมไล่ดูข่าวเนี่ยทั้งคุณชาดากูทำมาทั้งเนี่ยโอ้โหทั้งโดนค้นโดนอะไรกันแบบหนักหนาสาหัสมากเลยนะแบบถ้าจะปรับทัศนคติแบบผมว่ามีคนใหญ่กว่าเขานะที่ยังอยู่ในนี้ใช่ไหมที่อยู่กับเขาใช่ไหมใช่คือเขาก็เลยมีโคต้าของเขาไงเลยพาสามารถที่จะนำพาคนที่เขาอยากจะพามาอยู่ในโคต้าครม.ได้ซึ่งอีกคนหนึ่งนี่ที่เมื่อกี้พี่ถึกพูดถึงว่านักการเมืองท้องถิ่นเข้ามาเป็นรัฐมนตรีก็คือคุณนิพนธ์ใช่ไหมฮะคุณยามณีอดีตนายกอบจ.สงขลาทำให้วันนี้เนี่ยคุณศรีสุวรรณจันยาพี่ศรียาวอีกแล้ววันนี้ไม่ได้ไปกกต.ไม่ได้ไปปปช.นะฮะไปทำเนียบรัฐบาลครับเพื่อที่จะยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคัดค้านการที่มีการส่งชื่อคุณนิพนธ์บุญยามณีเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณศรีสุวรรณต้องการให้มีการตรวจสอบประวัติการทำหน้าที่นายกอบจ.สงขลาของคุณนิพนธ์เพราะมีการพบข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายหลายเรื่องซึ่งมีการร้องเรียนต่อกรรมการปปช.ไปแล้วนะครับก็เห็นว่ามีหลายประเด็นด้วยกันนะประเด็นแรกก็คือโครงการประมูลนะครับซื้อรถซ่อมบำรุงนะฮะทางอเนกประสงค์ชนิด10ล้อ2คันวงเงิน52ล้านบาทที่เอกชนนั้นมีการฟ้องคดีนะฮะโครงการที่2คือโครงการเงินอุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นการใช้งบประมาณไม่ถูกต้องกว่า34ล้านบาทนะครับเกินกว่าอำนาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยซึ่งสตง.ก็มีมติให้เรียกเงินจำนวนดังกล่าวคืนทั้งหมดจนบัดนี้ยังไม่ได้คืนนะฮะ3นะครับโครงการจัดซื้อจัดจ้างนะครับรถอุบัติเหตุฉุกเฉินในราคาที่แพงเกินจริงโดยตั้งราคาไว้ที่ 5.7 ถึง 6 ล้านบาทต่อคันและโครงการที่4คือโครงการสวนสาธารณะนะครับเมืองสงขลาเพื่อการท่องเที่ยวใช้งบกว่า375ล้านโดยอ้างว่าเป็นโครงการที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้านะฮะแต่กลับไม่ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากกรมราชเลขานุการในพระองค์ผ่านสำนักนายกรัฐมนตรีตามกฎหมายเสียก่อนแต่อย่างใดส่วนข้อที่5นะครับก็คืออนุมัติงบประมาณโครงการให้4อำเภอในสงขลามากกว่าอำเภออื่นๆนะครับและบริษัทที่ได้งานรับเหมาก็เป็นบริษัทเดิมที่เคยทำงานให้อบจ.ยุคที่นายนิพนธ์นั้นเป็นนายกอบจ.อยู่ครับคุณศรีสุวรรณก็บอกว่าการที่มีบุคคลถูกเสนอชื่อให้เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมีประวัติที่มีลักษณะเป็นที่เคลือบแคลงสงสัยของประชาชนเยี่ยงนี้จะทำให้ครม.ของพลเอกประยุทธ์ไม่มีความสง่างามเพราะยุคนี้เป็นยุคปฏิรูปการเมืองต้องเอาคนที่สะอาดโปร่งใสตรวจสอบได้มาร่วมงานไม่เอาคนที่พรรคการเมืองมาเอามาจากไหนก็ไม่รู้หรือเป็นผู้มีอิทธิพลประพฤติไม่ชอบมาเป็นรัฐมนตรีเพื่อเข้ามากบเกลื่อนพยานหลักฐานที่ตัวเองเคยทำถึงแม้คดียังไม่ถึงที่สุดก็ตามหากพลเอกประยุทธ์นำมาร่วมครม.ก็แสดงว่าการประกาศปราบทุจริตคอร์รัปชันที่พลเอกประยุทธ์ดำเนินการเป็นการแหกตาประชาชนสิบวันแบบแล้วบอกว่าเตรียมหาหลักฐานเพิ่มเติมกรณีผู้มีรายชื่อเป็นรัฐมนตรีในพรรครัฐบาลมีประวัติด่างพร้อยพบแล้ว3คนมีบางคนบุกรุกที่ดินแถวอีสานด้วยแต่พี่ถึกทำไมต้องเป็นคุณนิพนธ์ด้วยคนเก่งๆในพรรคคนมีชื่อเสียงในพรรคก็มีเยอะแยะนี่มาจากไหนแต่ในพรรคก็เถียงกันอยู่นะในพรรคเขาก็เถียงกันอยู่นะคือคล้ายๆกับว่าคือเหมือนกับส.ส.ก็มีไงคุณนิพนธ์แบบเหมือนกับคือการเป็นนายกอบจ.เหมือนกับไม่ได้มีส่วนร่วมในพรรคเหมือนกันใช่มีคนเถียงงั้นแต่ว่าจริงๆเขาก็พักเขาก็เถียงว่าคุณนิพนธ์อ่ะก็ช่วยพักเต็มที่ก็เลยงงกันเลยว่าเอาการเป็นนายกอบจนี่แล้วช่วยพักเต็มที่มันจะได้เหรอนะฮะเดี๋ยวขอฟังเสียงคุณศรีสุวรรณก่อนครับนี้ผมนำพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นเอกสารคำพิพากษาอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเป็นปึกใหญ่เนี่ยนะฮะมาให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาถ้าท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งประกาศมาโดยตลอดว่าจะต่อต้านและก็รณรงค์นะฮะให้ไม่มีการคอร์รัปชันในแวดวงราชการและนักการเมืองมาโดยตลอดนะไปจัดอีเวนต์เสียเงินเสียทองไม่รู้จักเท่าไหร่นี่นะแล้วณวันนี้เป็นโอกาสที่ท่านจะได้พิสูจน์ความจริงว่าท่านจะนะฮะเอาคนที่มีความสะอาดนะครับไม่มีปัญหาด่างพร้อยมาเป็นหนึ่งในครม.ของท่านด้วยหรือไม่พยานหลักฐานเหล่านี้ถ้าท่านนายกรัฐมนตรีไม่ให้ความสำคัญแล้วก็ยังคงเดินหน้าที่จะแต่งตั้งบุคคลเหล่านี้นะครับเข้ามาเป็นรัฐมนตรีนั่นก็แสดงว่าสิ่งที่ท่านนายกรณรงค์ในเรื่องของการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันนั้นเป็นการแหกตาประชาชนไปวันๆเท่านั้นเองนะครับ
โอ้นี่เสียเหลี่ยมประชาธิปัตย์ไหมฮะเพราะหากไม่รู้แต่ประชาธิปัตย์สุจริตตลอดเวลาเดี๋ยวประชาธิปัตย์เขาจะฟ้องแล้วนี่อะไรฮะคุณนิพนธ์ฟ้องกลับนะคือฟ้องกลับเลยบอกว่าเดี๋ยวใครแบบหาข้อมูลไม่ใช่ฟ้องเฉพาะคุณศรีสุวรรณนะเขาชี้แจงมันเคสเขาบอกว่ากรณีการประมูลซื้อรถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์เนี่ยเขาได้สั่งระงับการจ่ายเงินที่จะซื้อรถแล้วเพราะมีการร้องเรียนมาโครงการเงินอุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลาก็ทำถูกต้องตามขั้นตอนไม่ได้เอาเงินไปอุดหนุนสมาสโมสรกีฬาแล้วก็ข้อกล่าวหาเรื่องโครงการจัดซื้อจัดจ้างรถอุบัติเหตุฉุกเฉินที่บอกว่าแพงเกินจริงเนี่ยก็ตั้งราคาตามบัญชีนวัตกรรมของกรมบัญชีกลางโครงการสร้างสุขสันต์เมืองสงขลาเพื่อการท่องเที่ยวไม่มีการทุจริตแต่ยอมรับว่าถูกร้องเรียนว่าไม่ได้ทำประชาพิจารณ์ก่อนสุดท้ายคือข้อกล่าวหาเรื่องอนุมัติงบประมาณให้4อำเภอในจังหวัดสงขลามากกว่าอำเภออื่นขอยืนยันว่าได้มีการกระจายงบประมาณให้16อำเภออย่างเท่าเทียมไม่เป็นธรรมไม่ได้กระจุกตัวที่อำเภอใดอำเภอหนึ่งนะส่วนคุณนิพนธ์นะครับก็กล่าวว่าการลาออกจากตำแหน่งนายกอบจนะฮะไม่ได้ทำให้ต้องเสียงบประมาณในการเลือกตั้งใหม่เพราะมีระเบียบราชการที่กำหนดไว้ชัดเจนว่าให้ปลัดอบจรักษาการแทนจนกว่าจะมีการประกาศให้เลือกตั้งท้องถิ่นใหม่โดยขณะนี้นะครับได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายเนี่ยดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เผยแพร่ส่งต่อข้อมูลนั้นเป็นเท็จซึ่งสร้างความเสียหายให้กับตนนะฮะตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ต่อไปขณะเดียวกันยังอยู่ระหว่างการสืบหาแหล่งที่มาของการเผยแพร่ซึ่งมักจะเกิดขึ้นทุกครั้งนะครับที่รับพิจารณาเลื่อนตำแหน่งต่างๆส่วนจะเป็นสาเหตุทำให้ต้องโดนถอดชื่อออกจากรัฐมนตรีการคลังโทษนะฮะรัฐมนตรีกลางอากาศหรือไม่นั้นก็เป็นอำนาจของพลเอกประยุทธ์ที่จะต้องพิจารณากราบฟังเสียงคุณนิพนธ์กันดูครับยืนยันว่าเรื่องที่ร้องเรียนผมเนี่ยมันไม่ใช่ปรากฏครั้งนี้ครั้งแรกทุกครั้งที่ผมมีการดีเดตเรื่องตำแหน่งทางการเมืองเอกสารนี้เนี่ยเมื่อก่อนเคยปลิวว่อนในท้องถิ่นคือในจังหวัดสงขลาวันนี้ก็พอผมมาระดับชาติเนี่ยก็ตามผมมาระดับชาติ 2-3 ปีแล้วครับเอกสารชุดนี้ครับพอเจตนาของนี้ยังไงครับว่าเรื่องหน้าเรื่องหลังอะไรไหมครับผมก็คิดว่าผมก็กำลังสืบหาตัวอยู่เหมือนกันครับว่าเอกสารนี้มีที่ไปที่มาอย่างไรแต่ว่าผมขอความกรุณาเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนว่าคนที่จะเอาเอกสารนี้ไปเผยแพร่เนี่ยต้องระมัดระวังนะครับเพราะถ้าทำให้เกิดให้ผมเกิดความเสียหายในขณะนี้ก็จะมอบให้ฝ่ายกฎหมายไปดูแลอยู่นะครับหากว่าการนำเอาข้อมูลนั้นเป็นเท็จมาเผยแพร่ในคอมพิวเตอร์เนี่ยผมก็จะแจ้งดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ต่อไปครับฟ้องนะฮะไม่ใช่ฟ้องเฉพาะคุณศรีสุวรรณนะใครก็ตามใครก็ตามที่ไปหากล่าวหาแก5ข้อเนี่ยก็จะฟ้องหมดทีนี้ปัญหาคือว่าไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่ฟ้องกันได้หมดนะเขาไม่ได้บอกว่าถ้าเขาตั้งข้อสงสัยเนี่ยแล้วขอให้มีการตรวจสอบเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่มันเป็นการอ้างว่าเท็จนะไม่ใช่ฟ้องได้นะคือแกเป็นนายกอบจแกก็เป็นฝ่ายที่ต้องถูกตรวจสอบอยู่แล้วแต่ว่าอันเนี้ยจริงเท็จอะไรเนี่ยก็โต้เถียงกันมันก็ต้องโต้เถียงกันไปคือจริงแล้วเนี่ยถ้าคุณนิพนธ์จะเคลียร์ไปเลยเนี่ยก็คือตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยแล้วเอาเอกสารแต่ละข้อที่เมื่อกี้ท่านวิโรจน์อ่านเนี่ยเอามาเห็นแล้วว่าโครงการที่1เป็นยังไงจบยังไงงบประมาณที่แบ่งให้แต่ละอำเภอไม่เท่ากันเป็นยังไงเอามาให้เห็นไปแล้วก็จะได้เคลียร์แล้วก็จบครั้งเดียวใช่ไหมฮะไม่ต้องเป็นห่วงอะไรทั้งสิ้นนะทีนี้จะไปฟ้องตรงนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวเรื่องมันจะยิ่งไปกันใหญ่นะฮะครับวันนี้ต้องชวนอาจารย์วิโรจน์คุยฮะอเวนเจอร์อาจารย์วิโรจน์ได้ดูมั้ยฮะต้องหัวเราะกันอย่างงี้หนังอ่ะดูฮะแต่อันนี้ผมว่าไม่ใช่อเวนเจอร์ฮะเฮ้ยเลยฮะอาจจะเป็นอเวจีหรือเปล่าโอ้เดี๋ยวอย่าไปว่าเขาอย่างนั้นเดี๋ยวเขาดูพวกฝีมือคือคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าจากนี้ไปนะครับประชาธิปัตย์เขาจะมีการเปิดทีมอเวนเจอร์เศรษฐกิจสมัยใหม่ของประชาธิปัตย์นะครับทีมนี้มีคุณปรินพนิชพักรองหัวหน้าพักเป็นประธานแล้วก็จะเป็นการผลักดันเศรษฐกิจทันสมัยหรือว่า New Economy ครับนะฮะคุณปรินนี่มาจากไหนฮะอยู่ดีๆได้ขึ้นมาเป็นรองหัวหน้าพักเนี่ยพ่อชื่อสุภชัยหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันบารมีพ่อเหรอฮะก็ในพักจะยอมรับกันหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนั่นน่ะสิทีนี้ประเด็นก็คือว่าบุคคลที่มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจทันสมัยของเขาคือคุณอัดเหมวิจิตรพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและ Green Energy ดร.อักษรศรีพานิชสารผู้เชี่ยวชาญด้านจีน คุณฮอลลี่อมรนันท์นักรณรงค์เกี่ยวกับสิทธิสตรีและมะเร็งเต้านม คุณสุริยพงษ์ทับทิมแท้นะผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างนวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจแบ่งปัน คุณนาวีนาควัชระผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมชาวบ้านคุณสัญชัยพอพลีผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการเงินยุคใหม่คุณปิยดาปุญญกิตติเกษมผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและโซเชียลมีเดียคุณปรมินทร์อินโสมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบล็อกเชนและเขียนโค้ดระบบการเงินยุคใหม่คุณสมศักดิ์บุญคำ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเศรษฐกิจการท่องเที่ยวพรีเมียมแบบยั่งยืนนะคุณปรินนะครับก็กล่าวว่าแนวทางการทำงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจต้องลงพื้นที่แก้ปัญหาปากท้องของชาวบ้านสร้างแรงงานที่มีฝีมือในยุคใหม่ให้ทันสมัยนะครับผ่านเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยจะดึงทีมเศรษฐกิจอีคอมเมิร์ซนะครับมาให้การสนับสนุนและนำกลุ่มชาวไร่ชาวสวนยางนะครับมาสร้างตลาดใหม่ดึงราคาสินค้าเกษตรที่สูงขึ้นและเติมเต็มในส่วนอื่นนะครับเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านโดยการตั้งเป้าหมายการทำงานไว้เป็น3เดือน6เดือน9เดือนและ12เดือนคุณทำนิวอีโคโนมีแบบนี้คุณไม่ไปประสานงานกับกระทรวงดีอีกระทรวงฝากฝั่งพลังประชารัฐเหรอครับถามว่ากระทรวงที่คุณถืออยู่ตอนนี้เนี่ยมันสามารถผลักดันนโยบายเหล่านี้ได้หรือเปล่านั่นแหละสิฮะก็นี่ไงผมก็จะบอกว่าเราอย่าเพิ่งไปประมาทเขาเนี่ยใช้ปัดเขาจะโชว์ฝีมือให้ดูว่าเขาเก่งกว่าพลังประชารัฐไงหรือเปล่าเออฮะพลังประชารัฐเดี๋ยวก็จะโชว์เหมือนกันแต่ประเด็นคือพลังประชารัฐจะยอมไหมล่ะเดี๋ยวไม่ใช่ถึงเวลา6เดือนถ้าสมมติประชาธิปัตย์ทำดีกันไปจะโดนเก้าอี้โดนตีหรือเปล่าเดี๋ยวเขาโชว์กันแหละเดี๋ยวเขาโชว์กันแหละนี่ก็คือแบบต่างคนต่างต้องโชว์ก็โชว์แต่ผมคือนี่คือลักษณะของทีมปรึกษาที่ปรึกษาไงฮะพี่ถึกคือแปลกมากตอนนี้ทุกคนเนี่ยพยายามที่จะใช้คนนอกเยอะมากนะฮะแล้วมันก็ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าแล้วตัวแทนที่เลือกไปนี่ไม่ได้มีศักยภาพเลยเหรอถึงเวลาแล้วก็ต้องเอาคนข้างนอกเนี่ยเข้ามาตั้งธงตั้งทีมทำงานแล้วทำไมไม่เอาบอสลงมาอยู่ในทีมเอาง่ายสุดนะฟินเทคอ่ะนายกฟินเทคก็อยู่ในพรรคคุณกรไปไหนอ่ะอยู่ที่ไหนก็ทำงานได้ไงที่โพสต์เฟซบุ๊กนั้นไงครับผมนะฮะแต่หลายท่านผมก็รู้จักนะฮะหลายท่านก็ไม่รู้จักอ่ะก็ต้องดูคือเราจะต้องดูต่อไปว่าไอ้ความรู้ความสามารถที่เขามีเนี่ยมันจะนำไปสู่การผลักดันนโยบายที่เป็นรูปธรรมเนี่ยได้อย่างไรนะฮะก็คอยดูฮะแต่ว่าผมจะบอกให้ว่าพรรคเนี้ยเป็นพรรคที่ไม่ได้มีชื่อเสียงนะฮะในเรื่องของการทำนวัตกรรมทางนโยบายที่ดีเท่าไหร่ก็นั่นไงผมสงสัยว่าอยู่ทำไมประชาธิปัตย์ต้องมาบอกว่าเนี่ยคือก่อนหน้านี้คุณก็มีนิวเดมไปแล้วแล้วคุณก็นิวเดมก็หายไปภายในเวลา3เดือนและนิวอีโคโนมี่นี่แหละฮะฉันอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงฮะแม่นะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็เริ่มเห็นรายชื่อที่ผมไปดูรายชื่อล่าสุดที่กรุงเทพธุรกิจรายงานนะฮะโอเคเมื่อกี้บอกว่าพี่กอบนั่งตำแหน่งไหนคุณกอบศักดิ์ภูตระกูลจะไปตั้งรัฐมนตรีอุตสาหกรรมแล้วคุณสนธิรัตน์อ่ะคุณสนธิรัตน์จะไปนั่งรัฐมนตรีพลังงานแล้วคุณณัฐพลน่ะคุณณัฐพลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผมหมดมีโรงเรียนนานาชาติด้วยคุณอัครพลเผ่ารัฐมนตรีดีอีแล้วคุณสุวิทย์อ่ะคุณสุวิทย์เมษินทรีรัฐมนตรีอุดมศึกษาคืออันนี้แสดงว่าสี่กุมารยังกลับมาคุมกลับมาคุมอยู่เหมือนเดิมกลับมาคุมหมดใช่แล้วคุณสุริยะหายคุณสิริยะไม่มีในโผที่กรุงเทพธุรกิจรายงานในวันนี้นะครับโอเครองนายกมีรองนายกประวิตรสมคิดวิษณุนะฮะรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นพลเอกอนุพงศ์รัฐมนตรีช่วยกลาโหมเป็นพลเอกชัยชาญชันมงคลรัฐมนตรีคลังเป็นคุณอุตมะอย่างที่เราทราบกันนะครับคุณรัฐพลเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วเนี่ยคุณอิทธิพลคุณปึ้งก็เป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมแล้วใครเป็นรัฐมนตรีแรงงานอ่ะรัฐมนตรีแรงงานคุณสุชาติไปอยู่กับชลบุรีอยู่ยังอยู่กับชลบุรีอยู่ใช่แต่สามมิตรได้แค่ยุติธรรมคนเดียวด้วยนี่พลังงานก็ไม่ได้พลังงานนี่คุณสุธิรัตน์เอาไปอันนี้คือโผล่ล่าสุดของณวันนี้ที่ผมว่าโผล่นี้ปวดแน่ครับถึงแม้ว่าจะปากจะบอกว่าไม่มีการต่อรองแต่คุณสมศักดิ์บอกไม่ต่อรองใช่ไหมเอาไม่ต่อรองแต่บอกว่าเลือกตั้งคราวหน้าจะไม่มีที่ยืนเอาสรุปว่าไงกันแน่นี่คือครูแกโพสต์เฟซบอกว่าช่วงนี้เนี่ยแกอาจจะดูเงียบๆหายๆไปบ้างไม่ได้ให้ข่าวแต่ว่างๆเนี่ยก็ยังคงไปออกกำลังกายแต่ฟุตบอลตามปกติอยู่นะแล้วก็ไม่เคยไปตั้งกลุ่มกวนต่อรองหรือสร้างประเด็นตีรวนอะไรนะแล้วก็บอกว่าการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยคงตนเนี่ยคงไม่ได้มีอำนาจไปต่อรองใดๆตามที่กล่าวอ้างกันนะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าที่เขานำเสนอออกมานั้นเพียงเพราะต้องการให้ร้ายหรือทำให้คนในสังคมเข้าใจว่าตัวปัญหาคือผมและกลุ่มสามมิตรหรือไม่ก่อนที่จะมีพรรคพลังประชารัฐผมทำงานกับกลุ่มสามมิตรแต่เวลานี้กลุ่มสามมิตรได้ยุติและเดินหน้าเป็นหนึ่งเดียวกับพรรคพลังประชารัฐแล้วที่ผ่านมากลุ่มสามมิตรก็ลงพื้นที่อยู่ตลอดในภาคเหนือตอนกลางและภาคอีสานจนทำให้เราทราบว่าพี่น้องเกษตรกรกำลังลำบากเรื่องราคาสินค้าข้าวอ้อยมันยาสูบและที่ดินทำกินนะเราจึงนำปัญหาต่างๆแล้วก็รวบรวมทำเป็นนโยบายเพื่อแก้ปัญหาให้เกษตรกร
นี่แหละครับคือการต่อรองครับคุณสมศักดิ์ที่คุณพูดแบบนี้ทั้งที่พรรคอื่นเขาก็เอาไปแล้วนะครับส่วนนโยบายโควิดประชารัฐผมนำเสนอเพื่อหวังให้เกษตรกรมีรายได้จากอาชีพเสริมแต่ก็มีการหยิบยกมาโจมตีว่าผมทำไม่สำเร็จสมัยรัฐบาลไทยรักไทยต้องการนำเรื่องนี้มาทำใหม่เพื่อฟอกตัวเองต้องบอกความจริงว่าผมได้นั่งรัฐมนตรีเกษตรในยุคนั้นแต่ผมยังไม่ได้เริ่มนโยบายมีการปรับครม.เสียก่อนและพรรคไทยรักไทยก็ไม่ได้ทำนโยบายนี้ตามที่ได้หาเสียงกับประชาชนข้อมูลข่าวสารที่ออกมาไม่เป็นความจริงกับมาให้ร้ายผมเสียอีกผมไม่เคยไปจับจองกระทรวงเกษตรตามที่ทุกคนกล่าวอ้างไปช่วยหาเสียงเราบอกว่าฮอ2ลำที่จองไว้แล้วล่ะลูกน้องคุณช่วยหาเสียงผมถูกวางให้ไปพูดเรื่องเกษตรกรนี่พรรคให้แกไปพูดเรื่องเกษตรกรเพราะผมมีประสบการณ์และมีความเข้าใจเพราะเหตุนี้หรือไม่ทำให้ทุกคนเข้าใจว่าผมจับจองกระทรวงเกษตรถ้าคิดแบบนี้ก็มายุติธรรมกับผมเวลานี้พอมีข่าวผมจะเป็นแล้วยุติธรรมก็มีการให้รายภาษีเป็นเรื่องไปราวผมยังไม่รู้เลยว่าเวลานี้ผมจะไปทำงานอยู่ตรงไหนขอยืนยันว่าผมมีความพร้อมมีมันสมองในการบริหารงานประสบการณ์มากพอสมควรความดีก็ปรากฏแต่มองในมุมกลับคนที่ออกโจมตีหรือให้ข้อมูลนั้นอาจเป็นเพราะพวกเขาเสียประโยชน์นี่แล้วผมว่าผมจะเอาหน้าที่ไปทำร้ายพวกเขาในคดีต่างๆหรือไม่ผมไม่ทำหรอกเวลานี้จะทำงานในกระทรวงใดยังไม่รู้เลยอยากให้ทุกคนทบทวนให้ดีประชาชนเฝ้ารอการมีรัฐบาลเพื่อเดินหน้าแก้ไขปัญหาให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นถ้าอย่างเมื่อโจมตีกันไปโจมตีกันมาเกี่ยวกับเรื่องกระทรวงใครจะนั่งนั่นนั่งนี่ผมว่าเป็นเรื่องไม่สมควรอย่างยิ่งอย่าคิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตัวจะลืมประชาชนอย่าเล่นใต้ดินอย่ากวนน้ำอย่ากวนโคลนในน้ำให้น้ำมันขุ่นกันเป็นน้ำเมืองที่ดีต้องจริงใจด้านหน้าและรับหลังส่วนการให้มูลให้ข้อมูลทำร้ายผมก็เป็นไม่เป็นไรขอโหสิกรรมให้แล้วอยู่พฤติกรรมเหล่านี้เสียเพราะต่อไปคงพึ่งกฎหมายให้มากขึ้นแล้วมั้งครับนี่นักการเมืองเจนนะฮะนแต่เท่าที่ทราบคนให้ร้ายคุณก็คนที่พักคุณอยู่ตรงนั้นกันแหละนะบรรดาแหล่งข่าวระดับสูงจากพักพลังประชารัฐนี่คือใครผู้ใหญ่ในพักพลังประชารัฐผมว่าพลังประชารัฐเลยที่สุดคือถ้าผมเป็นคุณสมศักดิ์แล้วคุณสมศักดิ์ก็ต้องดูแลสสต้องมากความหมายแบบคุณหญิงก็ไม่น่าสามีก็ดูแลสสไม่ต้อนรับคุณสมศักดิ์กลับเลยตอนนั้นที่มีข่าวแล้วทำไมคือแบบคล้ายกับว่าเอ้าแล้วเป็นแค่รัฐมนตรียุติธรรมให้ไปดูแลลูกกลุ่มได้ไงใช่ไหมคือสลายกลุ่มจริงว่าถ้าสลายกลุ่มเนี่ยมันแปลว่าใช่ไหมเนี่ยคือหมายว่าสามมิตรกลายเป็นเนื้อเดียวกับพลังประชารัฐเป็นไปได้เหรอคือมันก็เป็นไปได้เหรอฮะคือเราตะกี้เพิ่งพูดออกอากาศเรื่องในรายการผมบอกมันเป็นการเมืองระบบโควต้าใช่ไหมแล้วถ้าแบบถ้าสลายกลุ่มจริงก็คือพลเอกอนุพงศ์อะไรอย่างนี้ก็เป็นรัฐมนตรีมหาไทยก็ต้องแบบดูแลสสของสามมิตรด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่คือทำเปล่าล่ะทำเปล่าล่ะทำงั้นเปล่าล่ะนั่นน่ะสิถ้าแบบโควต้าคสช.เข้ามาใช่ไหมฮะแล้วคุณดูแลสสด้วยเนี่ยอย่างสสทั้งหลายที่เขาออกมาโวยนี่คือเขากลัวไม่มีคนดูแลใช่คือระบบกลุ่มเนี่ยที่มันมีอยู่เนี่ยที่เป็นดูดกันมาเนี่ยมันเป็นระบบที่มันไม่เข้มแข็งพอเป็นคือมันเป็นระบบที่ต้องดูแลสสการดูแลเนี่ยก็คือแบบใช่ไหมเขาต้องไปลงพื้นที่ใครจะดูแลเขาเขาต้องมีค่าใช้จ่ายเขาต้องมีโครงการงบประมาณลงไปแบบเนี่ยถ้าเกิดคุณจะไปดูแลประชาชนได้จริงมันต้องมีการอัดฉีดไปยังตัวสสด้วยหรือกลับไปข่าวแรกเป็นห่วงว่าบรรดาคนเหล่านี้ซึ่งมีประวัติไม่ดีอาจจะทำให้ลุงตู่เนี่ยยิ่งด่างพร้อยด่างพร้อยไปแล้วจะยอมรับระบบนี้ไหมล่ะถ้าไม่ยอมรับระบบนี้พรรคพลังประชารัฐจะอยู่ยังไงนั่นแหละสิใช่ไหมฮะเนี่ยอย่างพวกสสอีสานบวยเนี่ยอย่างคุณเอกราชช่างเหลาสสบัญชีรายชื่อพลังประชารัฐบอกว่าเขาอยากจะมีงานบริหารบ้างแล้วที่สำคัญคือกลุ่มของเขาซึ่งเป็นสสภาคอีสานเนี่ยดูเหมือนกับว่าไม่มีการติดต่อมาจากทางแกนนำของพรรคเลยแล้วก็ไม่มีการจัดสรรจัดส่วนตำแหน่งบริหารใดๆในให้กับส.ส.ของพลังประชารัฐในภาคอีสานซึ่งเฝ้ารอนะครับว่าเมื่อไหร่แกนนำพลังประชารัฐจะติดต่อมาพูดคุยทำความเข้าใจกันและกันนะอย่างไรก็ตามนะพรุ่งนี้นะครับในวันที่18ในทางกลุ่มจะมีการประชุมร่วมกันเพื่อหารือถึงแนวทางและกำหนดท่าทีหากไม่ได้รับการตอบรับจากแกนนำพรรคจะกำหนดท่าทีของกลุ่มและแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในโอกาสต่อไปนะโดยคุณเอกราชกล่าวว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะผู้ใหญ่ในพลังประชารัฐมองข้ามกลุ่มส.ส.อีสานตอนบนโดยไม่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนงานในภาคอีสานตอนบนขณะที่กลุ่มนะครับมองว่าหากไม่ได้ตำแหน่งด้านบริหารเช่นรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยว่าการรวมถึงตำแหน่งบริหารอื่นๆก็คงไม่สามารถขับเคลื่อนงานตามที่ได้หาเสียงกับประชาชนได้เพราะส.ส.มีหน้าที่นะครับเพียงเสนอกฎหมายตรวจสอบแต่ไม่ได้มีหน้าที่ในด้านการบริหารนะอันนี้ก็เกินไปเพราะจริงๆถ้าเกิดถามดูอ่ะง่ายสุดนะวันนั้นที่เราเห็นส.ส.จีรายุมาเป็นส.ส.ฝ่ายค้านด้วยนะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีด้วยนะประชาชนชาวบ้านคลองสามวามีปัญหาก็ยังลงพื้นที่ได้ไงใช่ใช่ครับเนี่ยอันนี้เอาสรุปก็ให้จบเลยบอกว่าภาคอีสานมี20จังหวัด
กลุ่มโคราชดูอยู่5จังหวัดยังได้ตำแหน่งรัฐมนตรีนี่เขาหมายถึงว่าตอนที่เขาคิดว่าลูกคุณวิรัติได้ใช่ไหมแต่ผมคิดว่าลูกคุณวิรัตินั้นมีชื่ออยู่แต่เราดู15จังหวัดได้ส.ส.เขตบัญชีรายชื่อรวม19ที่นั่งผู้ใหญ่ของพรรคไม่มองความสำคัญนี่เลยเราขอให้เป็นตำแหน่งบริหารไม่จะเป็นต้องเป็นผมก็ได้ถ้าไม่เป็นเช่นนี้เราจะทบทวนรูปแบบการทำงานร่วมกับพรรคพลังประชารัฐหรือมีการหารือกันถึงแนวทางในวันพรุ่งนี้ผมบอกแล้วไงคือ19ส.ส.ลาคือระบบส.ส.เนี่ยระบบส.ส.อย่างเงี้ยคุณไม่ได้มาด้วยกันใช่ไหมฮะมันไม่ได้มีนโยบายแบบที่เป็นร่วมเดียวกันเหมือนไทยรักไทยเหมือนยุคเพื่อไทยใช่ไหมแล้วก็หรือว่ามันไม่มันแบบแทบตอนนี้เพื่อไทยหรืออนาคตใหม่อนาคตใหม่มาหาเสียงแนวใหม่ไปเลยไม่ได้มาจากการลงพื้นที่แต่เพื่อไทยเนี่ยถึงแม้ว่าสสลงพื้นที่อยู่อะไรแบบนี้อยู่แต่เขามาแบบคล้ายๆว่ามันมีเป้ามีเป้าตรงกลางมันมีเป้าร่วมกันมันมีเป้าร่วมกันเรื่องของการที่แบบคุณเป้าเรื่องต่อต้านการสืบทอดมันมีเป้าร่วมกับประชาชนอันนี้คือมันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังแบบมีฐานเสียงได้แต่ทีนี้พอพลังประชารัฐมาแบบนี้มันคือฐานเสียงแบบที่ว่าคุณไปดูเป็นโก๊กเป็นเหล่าเขาดูเข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องแบบคล้ายๆว่าเขาต้องไปเอาใจชาวบ้านว่าเดี๋ยวนะต้องมีผลประโยชน์เรื่องนั้นเรื่องนี้คือให้ประชาชนต้องมีนโยบายให้อย่างนั้นอย่างนี้เรื่องบัตรคนจนอะไรแล้วคุณแบบคล้ายๆว่ามันต้องแบบคล้ายๆว่าต้องเดี๋ยวในการหาเสียงต่อไปเขาต้องมีโครงการลงพื้นที่เขาต้องแบบเดินไปเยี่ยมประชาชนบ่อยๆเขาก็กล่าวอย่างนั้นไงเขาก็กล่าวว่าเนี่ยถึงแม้ว่าเขาแพ้เยอะใช่ไหมส่วนใหญ่เขาแพ้นะแต่ว่าเขาได้ที่2นะที่2ที่3อันนี้เขาได้นี่เยอะพี่ปาร์ตี้ลิสต์มันได้ปาร์ตี้ลิสต์เยอะเพราะว่ามันได้ที่2ที่3ใช่ไหมคือมันอยู่ที่2ที่3เพื่อไทยเป็นที่1แต่ว่ามันจะมีที่2เป็นภูมิใจไทยที่หรือว่าที่2เป็นพลังประชารัฐอย่างเงี้ยมันสูสีกันอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็หวังว่าถ้าพลังประชารัฐแข็งแล้วก็มีการสนับสนุนอะไรกับส.ส.เนี่ยสมัยหน้าเขาจะสู้ได้ทีนี้เขาก็มองว่าเฮ้ยถ้าแบบนี้คล้ายๆว่าถ้าคุณไม่ยอมรับการเมืองระบบโควต้าอย่างที่เคยทำกันมาเนี่ยคือถ้าคุณแบบตัดเขาเลยเนี่ยงวดหน้าเขาไปนั่งคือแบบเขาไม่มีรัฐมนตรีไม่มีใครดูแลเขาเลยเนี่ยงวดหน้าเขาก็แพ้สิอันนี่คือสิ่งที่มันกำลังบีบพรรคพลังประชารัฐอยู่ภายในใช่ไหมอันนี้เหมือนภาคใต้ก็เหมือนกันใช่นะครับส.ส.ภาคใต้ในนามกลุ่มด้ามขวานไทยเขาก็มีการเปิดตัวนะครับเป็นที่ทำการของกลุ่มพลังประชารัฐภาคใต้แต่ว่าจัดที่กรุงเทพมหานครนะครับคุณนิพันธ์สิริธรส.ส.ตรังพลังประชารัฐแล้วก็แกนนำกลุ่มด้ามขวานไทยบอกว่ากลุ่มนี้ตั้งแต่ก่อนพรรคพลังประชารัฐจะจดทะเบียนพรรคการเมืองและต่อมาก็มีการเข้าร่วมทำงานกับพรรคพลังประชารัฐเพราะเห็นว่านโยบายตรงกันโดยเฉพาะการลดความขัดแย้งในพื้นที่แล้วก็พัฒนาพื้นที่ภาคใต้แล้วก็เมื่อเลือกตั้งก็ประสบความสำเร็จได้ส.ส.มาถึง13คนด้วยกันโดยประกอบไปด้วยตรัง1คนภูเก็ต2คนนครศรีธรรมราช3คนสงขลา4คนและ3จังหวัดชายแดนใต้อีก3คนรวมคะแนนกว่า1ล้านกว่าคะแนนนะจึงเชื่อว่าประชาชนที่เลือกเข้ามาเนี่ยต้องการเห็นตัวแทนของกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมในฝ่ายบริหารเพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่ได้หาเสียงนะครับพัฒนาภาคใต้ตามที่ได้วาดหวังไว้นะแต่เมื่อเช้าพี่ชูวัฒน์พูดได้น่าสนใจแกบอกว่าการขับเคลื่อนของพรรคพลังประชารัฐในภาคใต้เนี่ยจะใช้กลุ่มนายทหารเป็นหลักแล้วหลายคนเนี่ยก็เข้าไปเป็นสว.หมดแล้วเพราะฉะนั้นการตอบแทนนั้นได้เกิดขึ้นแล้วใช่มั้ยฮะคือที่ผ่านมาแล้วพวกนี้จะเอาอะไรอีกเราไปไล่ดูข่าวย้อนหลังเลยนะฮะข่าวนี่เขาก็ไม่เห็นปฏิเสธผมก็ไปไล่ดูข่าวเขาบอกว่านี่แกนนำภาคใต้เนี่ยมี8คน8คนมีพวกที่เป็นนายทหารเป็นเพื่อนท่านนายกต่างๆแบบนี้คือแบบที่ตอนที่ประกาศตัวกันตอนนั้นอะประกาศตัวกันตอนปลายปีที่แล้วแกนำเขามี8คนที่ผู้ประสานงานในภาคใต้พวกนี้ไม่ได้ลงส.ส.เองเป็นตัวเคลื่อนไหวเป็นนายทหารเป็นอะไรอย่างเนี้ยเป็นอดีตข้าราชการเป็นสนช.ลาออกไปด้วยเป็นสนช.เพิ่งลาออกเดือนมีนาก็มีไปขับเคลื่อนนี่นะฮะเสร็จแล้วไปขับเคลื่อนหาเสียงให้พลังประชารัฐในภาคใต้พอชนะเสร็จปุ๊บใน8คนเนี่ยเหลืออยู่คนเดียวคือพันเอกสุชาติก็เพื่อนนายกเหมือนกัน7คนไปเป็นสว.หมดแล้วอ้าวแล้วยังไงตอบแทนแล้วไงก็จบไปแล้วไงเออแต่ทีนี้หมายถึงว่าผมก็บอกว่าเนี่ยคือพวกภาคใต้เนี่ยถ้าประเภทแบบไม่ได้รัฐมนตรีสักคนสงขาทั้ง4คนนะประชาธิปัตย์ได้รัฐมนตรี2คนผมขำว่าแล้วถ้าเขาไม่มีรัฐมนตรีภาคใต้สักคนนึงอ่ะนั่นน่ะสิแล้วแบบภูมิใจไทยมี1ฮะใช่มั้ยฮะพวกสงประชาธิปัตย์นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเต็มเพียบเลยทั้งเยอะอยู่แล้วคุมยางคุมปาล์มเนี่ยถามว่าเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็พูดจริงอ่ะคำว่าสูญพันธุ์อ่ะคำว่าสูญพันธุ์สมัยหน้านี่มันจริงอ่ะมันมีโอกาสสูญพันธุ์พี่ตู่จะเล่นเก้าอี้ดนตรีป่ะพี่ยังก่อนเหรอเอาพรรคพวกเข้ามาก่อนเดี๋ยวไม่ได้สักหกเดือนสามเดือนเปลี่ยนใหม่ไม่รู้เหมือนกันก็อย่างเงี้ยคือเสร็จแล้วเนี่ยจะขับเคลื่อนนโยบายภาคใต้ยังไงคือจะขับเคลื่อนตัวแบบคล้ายๆกับว่าจะดูแลส.ส.ภาคใต้ยังไงใช่ไหมฮะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เพราะส.ว.ก็ไปทำอะไรไม่ได้นี่
ในกรณีเรื่องพวกที่ได้คะแนนเสียงไล่ๆประชาธิปัตย์ในภาคใต้ก็เยอะได้คะแนนเสียงไล่ๆกันมาเนี่ยมันจะเห็นเลยพวกที่สู้กับเพื่อไทยในอีสานพวกที่สู้กับภาคใต้แล้วคุณจะดูแลฐานเสียงต่อยังไงถ้าไม่มีรัฐมนตรีแล้วไม่มีรัฐมนตรีเนี่ยคุณจะบอกว่าโอ้ยไม่แบบเราแบบเราไม่เล่นการเมืองลุงตู่ผมไม่เล่นการเมืองระบบเก่าไอ้การเมืองโคต้าแบบนี้มันเลวร้ายผมจะสร้างระบบใหม่เราเอาคนดีคนแบบมีความสามารถเข้ามาเป็นรัฐมนตรีรับบริหารงานที่บอกว่าพี่ตู่กลัวมีรัฐมนตรีเราไม่เอาแล้วเราไม่เอาแบบเดิมแล้วเชิญฮะตามสบายครับแล้วห้าปีที่แล้วเป็นไงฮะตามสบายครับเชิญเลยครับส่วนคุณชัชชวาลคงอุดมหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไทยก็บอกว่าไม่รู้สึกน้อยใจนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการจัดสรรให้ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีแล้วก็จะไม่มีการเอาเรียกว่าไปจับมือกับพรรคการเมืองอื่นเพื่อกดดันรัฐบาลเพื่อต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีนะครับโดยคุณชัชวาลบอกว่าต้องการให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้ไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งใดก็แล้วแต่ว่ารัฐบาลจะเห็นว่าเราทำอะไรเขาได้ถ้าเขาให้เราทำเราก็ทำถ้าเขาไม่ให้อะไรก็ไม่จำเป็นต้องไปเรียกร้องเอาตำแหน่งนะครับเพราะถ้าทุกคนเรียกร้องตำแหน่งเนี่ยก็จะอยู่กันแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าอีก2เดือนจะตั้งรัฐบาลได้หรือไม่นะประเทศชาติและประชาชนจะผิดหวังถ้าเราแย่งกันอยู่นะและเมื่อถามว่าพรรคชาติไทยโทษนะฮะพรรคชาติพัฒนาได้ส.ส. 3ที่นั่งเท่ากับพรรคพลังท้องถิ่นไทยแต่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยนะครับคุณชัชวาลก็บอกว่าขอสาบานว่าไม่เคยน้อยใจนะไม่เคยคิดในเรื่องนี้และพรรคพลังประชารัฐก็ได้มาสอบถามว่าตนต้องการอะไรตนบอกไม่เป็นไรถ้าเห็นว่าเราทำอะไรได้เราก็จะทำก็บอกไปเพียงว่าตนถนัดในเรื่องของงานคนจนและเข้าใจว่าคนจนนั้นต้องการอะไรเออนี่ก็หาดีนะคือบอกว่าเขามาบอกแล้วล่ะแต่เราก็บอกให้ไปคิดเอาเองนี่เขาก็เลยคิดให้คนอื่นซะเลยนะฟังเสียงคุณชัดดูครับยังเป็นไปตามที่ผมตั้งใจไว้ตลอดนะครับไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่เคยมีความรู้สึกว่าต้องเป็นอะไรก็แล้วแต่ว่าทางรัฐบาลเขาจะเห็นว่าเราทำอะไรเขาได้ถ้าเขาให้เราทำเราก็ทำแต่ถ้าเขาไม่ได้ให้อะไรเราก็ไม่จำเป็นต้องไปเรียกร้องเพื่อจะเอาตำแหน่งหน้าที่อะไรนะครับก็ขอชี้แจงให้ท่านทั้งหลายได้ทราบไว้ณที่นี้ด้วยนะครับจริงเหรอทำไมพี่ถามอย่างนี้ล่ะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ผมก็คิดว่าเอาถ้าพรรคชาติพัฒนา3ที่นั่งได้1รัฐมนตรีแล้วคุณชัชวาลแกแบบ3ที่นั่งเหมือนกันแล้วไม่ต้องได้อะไรเลยแล้วไม่พอนะคุณชัดเต่าปูนี่คนรู้จักกันทั้งประเทศนะถูกไหมชาติพัฒนาได้1มอมเต่าก็ได้จากโครปโคต้ารปช.ถูกป่ะรปช.ก็ห้างไงก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แกก็ไปจะไปทางไหนล่ะนี่แกก็มาด่าทางนี้แกด่าคุณธนาธรนะแกโบยคุณธนาธรไม่ให้ด่าแกโบยคุณธนาธรที่คุณธนาธรไปพูดในเวทีว่าเคยไปพูดในเวทีไม่ใช่ดีเบตมั้งอภิปรายอะไรบอกว่าว่าเสียดายคุณดร.กวีพวงงามเนี่ยที่อยู่พลังท้องถิ่นไทยอยู่ผิดพรรคคุณชัชวาลก็ยั่วบอกว่าต่างคนต่างทำงานไปใครคิดว่าอะไรดีก็ทำไปส่วนที่ว่าถ้าใครทำดีไม่ล้มล้างจุดก็ยืนอยู่ข้างนั้นได้จะไปกล่าวหาเขาอีกนะแล้วก็ผมก็ไม่ได้ไปวุ่นวายกับฝ่ายคุณทักษิณฝ่ายคุณธนาธรก็มองดูการกระทำของเขาแต่ละอย่างผมรับไม่ได้ก็มันก็ชัดเจนนะก็อยู่คนละขั้วอยู่แล้วแต่ว่าคุณชัชวาลแกก็ไม่มีทางเลือกอยู่แล้วแกก็ต้องเชียร์รัฐบาลต้องเชียร์รัฐบาลนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูเรื่องของโควต้ากันต่อรวมถึง